วันนี้เรามาลองทดสอบเครื่องวัด pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับเครื่องนี้สามารถวัดได้ทั้ง2แบบนะครับเราซื้อมาจากเพจทางการเกษตรเพจหนึ่งนะครับราคา200บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดลองดูกันครับว่ามันจะใช้ได้ไหมครับเขาบอกว่าขั้นแรกให้เราปักไปในดินนะครับให้ปักเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเปิดดูไปที่ค่า pH นะครับดูซิว่ามันจะเลื่อนไหมค่า pH ของพื้นที่ตรงนี้อยู่ในระดับ7นะครับถือว่าอยู่ในระดับปานกลางแล้วเราเลื่อนมาฝั่งขวาปึ๊บโอ้จะลดลงมานะครับเหลือที่เลข6นะครับที่ตรงนี้ก็ pH จะลดต่ำลงมาหน่อยนะครับจะอยู่ไม่ถึง7ปึ๊บส่วนค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินจะอยู่ที่ระดับ 5.5 นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดที่ตรงที่เราปลูกต้นไม้ดูนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับพื้นที่ตรงนี้ความอุดมสมบูรณ์อยู่ที่5นะเดี๋ยวเรามาลองวัดที่เราปลูกต้นพับช็อกโกแลตดูนะครับที่ตรงนี้ความอุดมสมบูรณ์อยู่ตรงที่เลข5นะครับส่วนค่า pH นั้นก็จะอยู่ในระดับที่7นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดที่ที่เป็นดินเป็นปนหินกันดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ชื้นเดี๋ยวเราวัดที่ความอุดมสมบูรณ์ก่อนนะครับความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้จะอยู่ที่6นะครับส่วนค่า pH ค่า pH ก็จะอยู่ในระดับที่7นะครับ7เท่าเดิมนะครับนี่นะครับพอเลื่อนลงมาปึ๊บโอ้ตรงนี้จะอยู่ระดับประมาณ 6.5 ถึง 6.7 นะครับแต่ไม่ถึง7ในส่วนของความอุดมสมบูรณ์ของดินชึบจะหล่นลงมาอยู่ที่5เลยนะครับซึ่งเราใช้ตรงนี้เราใช้ปลูกทุเรียนนะครับสรุปว่าเครื่องนี้ที่เราซื้อมาจากเพจการเกษตรแห่งหนึ่งน่าจะใช้ได้นะครับน่าจะใช้ได้ในเบื้องต้นนะครับ